กับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับกองพล5ครับสู้อยู่ในสนามรบดีกว่าจบที่สนามกล้วยครับระดับเอกราชรัฐกะเหรี่ยงนะครับที่จะเกิดได้มันต้องเกิดได้ด้วยการต่อสู้ต่อสู้นะพี่น้องกองพล5พลเอกบจแฮบอกว่าการก่อตั้งรัฐเอกราชมันต้องได้มาด้วยการต่อสู้เพราะว่าไอ้ศัตรูน่ะมันพูดไม่รู้เรื่องพี่น้องตักมาดอมันพูดไม่รู้เรื่องเอาแต่กล้วยให้กินใครไปหลงกินกล้วยมันก็เป็นลิงไปหมดแล้วพี่น้องคุยไม่รู้เรื่องทำไมไม่ไปงานศพล่ะครับติดพันที่สนามรบเลยไม่ได้ไปที่งานศพแล้วเห็นประชุมอยู่ไม่ไปประชุมไปประชุมทำไมเขาเอาแต่กล้วยให้กินสติปัญญายังดีอยู่ไม่จะไปต้องอาศัยกล้วยพม่ามาลุกลันเต็มประเทศไปนั่งกินกล้วยได้ยังไงพี่น้องพูดถูกนะพี่น้องพม่าเขามาลุกลานก็ขนปืนขนอาวุธเข้ามาตึ้ม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 ตัวเองไปนั่งกินกล้วยอยู่มันบ้าหรือเปล่าพี่น้องไอ้พวกนี้นะพี่น้องมันเชื่อใจไม่ได้นะไอ้พวกไปกินกล้วยเนี่ยมันเชื่อใจไม่ได้นะพี่น้องมันไม่นึกถึงเผ่าพันธุ์ของตัวเองเลยถ้ามันนึกถึงเผ่าพันธุ์นะพี่น้องมันต้องมีอาการโกรธแค้นไม่พออกไม่พอใจต้องแสดงอาการขึงขังจะปกป้องบ้านเมืองจะปกป้องรัฐกะเหรี่ยงจะปกป้องประชาชนชาวกะเหรี่ยงทุกคนมันต้องแสดงอาการขึงขังแบบเอาจริงเอาจังนะพี่น้องไม่ใช่ไปนั่งยิ้มกินกล้วยส่งยิ้มสาดไปทางซ้ายสาดยิ้มไปทางขวามันใช่ที่ไหนพี่น้องมันต้องไปสาดลูกกระสุนใส่พม่ามันถึงจะถูกพี่น้องดูดิไปงานศพนะไปนั่งคุยกันไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยพี่น้องนั่งยิ้มส่งสายตาให้กันหวานยำหวานฉ่ำเลยเยิ้มเลยพี่น้องมันใช่หรือพี่น้องในสถานการณ์ที่อาริราชตูมาบวกตัวเองไปนั่งส่งยิ้มให้กันอยู่วันนี้คืนดีไปนั่งกินกาแฟวันนี้คืนดีไปนั่งนับลูกกระสุนนับลูกระเบิดมันใช่หรือพี่น้องศัตรูมันมาลุกลานเราต้องเตรียมจัดทัพจัดศึกออกไปขับไล่มันคุยไม่รู้เรื่องหรอกถ้าคุยรู้เรื่องป่านนี้มันจบไปแล้วมันคุยไม่รู้เรื่องมันบอกว่าสงบศึกมันขนอาวุธมามันบอกไปเซ็นสัญญาสงบศึกมันเอาระเบิดมาบอมพี่น้องลองคิดดูดิคนกะเหรี่ยงเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วจากการกระทําของตักมาดอบอกตรงๆเลยนะพี่น้องถ้าไม่มีพลเอกบจแฮป่านนี้นะตักมาดอมันขนอาวุธสงครามขนทหารมาข่มเหงรังแกคุมกะเหรี่ยงไว้หมดแล้วพี่น้องถ้าไม่มีนักรบเนี่ยเขาคุมกะเหรี่ยงไว้หมดแล้วไอ้พวกที่ไปนั่งกินกล้วยนั่นนะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะมันไม่ได้เก่งนะพี่น้องมันนอกสายตานะมีหลงลายไม่ได้ให้ความสำคัญเลยพี่น้องแค่หลอกไปกินกล้วยถ้าหลอกกินกล้วยได้ก็หลอกตบหัวได้พี่น้องนึกสภาพบอกไหมมีหลงลายเขาไม่ได้คิดหรอกเรื่องแบบนี้มีหลงลายเขาบอกกูหลอกให้มึงกินกล้วยได้กูก็ตบหัวมึงได้อะไรประมาณนี้พี่น้องแต่ทำไมถึงยืดเยื้อพี่น้องทำไมไม่จัดการสักทีมันเป็นหมากนึงที่มีนองลายเอาไว้หมุนนะพี่น้องหมุนเข้าใจไหมพี่น้องของที่อยู่ในมือเราจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะพี่น้องเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่กองพลเนี่ยมีนองลายกองพล5เนี่ยพลเอกบจแฮพันโทนันดาภูมิยาปัญหามันอยู่ที่นี่มันคือระเบิดในนั้นระเบิดขวางคอพม่าเลยเนี่ยพม่านี่ไม่ใช่ว่าจะเข้ามากินหมูไม่ใช่นะพี่น้องระเบิดเลยนะเนี่ยเข้ามาเนี่ยสองลูกเนี่ยลูกใหญ่ๆบึ้มๆเลยนะเนี่ยปัญหามันอยู่ที่นักรบนี่พม่าเนี่ยกลัวนักรบมันไม่ได้กลัวพวกกินกล้วยนะพี่น้องไอ้พวกกินกล้วยเอาไปปั่นหัวเล่นๆเฉยๆเพราะเป้าหมายหลักๆคือทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดการแตกแยกเดี๋ยวมันก็เรียกคนนั้นไปกินกล้วยเดี๋ยวมันก็เรียกไปกินกล้วยพี่น้องคนนั้นนะเขาฆ่าพี่น้องเผ่าพันธุ์ตัวเองตายมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วพี่น้องยังจะไปยินดีปีดากับมันนะพี่น้องลองนึกดูดีๆดิเขามาเขียนฆ่ากลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองตายไปไม่ใช่น้อยตัวเองก็ไปนั่งกินกล้วยกับเขาเนี่ยคนแบบนี้มันไม่มีความรู้สึกนะพี่น้องมันไม่มีความรู้สึกถ้ามันมีความรู้สึกรักญาติเผ่าพันธุ์พี่น้องกะเหรี่ยงจริงๆนะมันจะไม่ทำตัวแบบนี้เด็ดขาดพี่น้องขนาดกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆคนอื่นที่ไม่ใช่คนกะเหรี่ยงนะพี่น้องเขาดูตามสถานการณ์แล้วก็ยังมองออกเลยว่าเอ้ยไอ้ตักมาดอมันขนกำลังพลมาระเบิดตุ้มคนตายไปไม่ใช่น้อยน้อยน้อยแล้วมึงไปนั่งกินกล้วยกับเขาได้ยังไงมึงยังอร่อยขนาดนั้นใช่ไหมกล้วยเนี่ย
ไปนั่งยิ้มส่งสายตาหวานเยิ้มเลยพี่น้องพี่น้องลองคิดดูว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นนะพี่น้องคนไม่มีความรู้สึกไงพี่น้องไม่มีความรู้สึกไม่มีความรักต่อเผ่าพันธุ์ไงถ้าลบจริงๆจังๆทำไมมันจะไม่ชนะพี่น้องสมัยที่ตักมดอยกทัพมาลูกลานอยุธยาก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะพี่น้องก็สาเหตุที่ประเทศไทยตั้งอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะบรรพบุรุษต่อสู้นะพี่น้องต่อสู้จนได้เอกราชมานะถึงได้ก่อตั้งประเทศเห็นไหมพี่น้องมันมีประเทศใดๆในโลกนี้ที่ไม่ได้ต่อสู้แล้วก่อตั้งประเทศได้เลยมันมีประเทศใดพี่น้องประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนเขาก็ต่อสู้เขาก็ห้ำหั่นกันเองต้องยึดตามแบบฉบับนะพี่น้องเพื่อให้รู้เราจะได้เป็นผู้กำหนดกฎกติกาเขียนกฎหมายเองไม่ใช่ไปให้เขาตบหัวเอากล้วยยัดปากตบหัวกล้วยยัดปากมันไม่ใช่นะพี่น้องเราต้องต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองนะมันไม่มีใครนะพี่น้องที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเราอย่างเต็มที่นะตอนญี่ปุ่นมันมาช่วยหลายคนก็บอกว่าญี่ปุ่นมาช่วยลบไล่อังกฤษออกไปจริงๆไม่ใช่นะพี่น้องญี่ปุ่นนะมันต้องการจะยึดเพราะมันก่อสงครามโลกมันต้องการจะยึดแต่มันขอผ่านไทยไปเข้าพม่ามันจะทะลุไปถึงอินเดียนู่นมันทำทางรถไฟอยู่แถวกาญจนบุรีหลายคนก็มันเป็นคำพูดสวยหรูนะพี่น้องขอผ่านทางที่ประเทศไทยเป็นคำพูดที่สวยหรูมากๆเลยนะพี่น้องจริงๆอ่ะเขายึดไปแล้วแต่เขาไม่แสดงอาการแบบป่าเถื่อนคือพูดง่ายๆไม่ได้ชักปืนออกมาลบแบบสะบั้นหันแหลกมันก็ประมาณนี้นะพี่น้องเหมือนจิวยี่ในสามก๊กที่จะไปยึดเสฉวนนะพี่น้องขอผ่านทางเมืองหนึ่งพอดีขงเบ้งอยู่ก็เลยจัดพลธนูไว้รอรับจิวยี่มาถึงเห็นพลธนูเต็มเลยไม่กล้ายึดเป็นไงอ่ะคนฉลาดก็ต้องอย่างนี้วันนี้ก็นำเรื่องพลเอกบจงแฮมาเล่าให้พี่น้องฟังนะที่ไปงานศพไม่ไปประชุมไปทำไมพี่น้องไปประชุมคุยเรื่องแต่สวนกล้วยไม่ได้คุยเรื่องจะปราบปรามตักมดอเลยหลายคนก็สอบถามนะวันนั้นผมพูดวันที่25ว่าจะมีการประชุมใช่ไหมพี่น้องแต่ก็มีFC บางท่านก็เข้ามาแก้ไขนะเป็นวันที่27จริงๆแล้วเนี่ยประชุมกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเวลาประชุมนะมันเป็นความลับนะพี่น้องจะเอามาเล่าแบบว่าประชุมตรงนี้จะไปลบตรงนั้นวางระเบิดตรงนี้ขนทหารไปตรงนั้นมันก็ไม่ใช่นะพี่น้องตามหลักแล้วพลเอกประโจแฮกับพลเอกนันดาปูเมียพลเอกพลตรีจอแซดพวกนี้ท่านพวกนี้ก็ประชุมกันอยู่ตลอดนะพี่น้องโทรศัพท์นี่สามารถกิ้งก้างก็หากันได้นะพี่น้องเพราะว่าตามแนวตะเข็บมันยังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่และเวลาประชุมและวางแผนการลบเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องออกมาโฆษณาให้คนรู้เหมือนกับไอ้พวกกินกล้วยมันไปประชุมแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะพี่น้องไอ้พวกกินกล้วยเนี่ยทำให้เราแยกแยะได้ว่าใครที่ไปประชุมคิดเรื่องอะไรดูดิคอมแพคกับสายกินกล้วยเขาไปประชุมกันเรามองออกแล้วว่าโอ้ไอ้พวกนี้มันไปประชุมมันเป็นแบบนี้เท่ากับพวกมันคัดปลาคัดน้ำแยกปลาแยกน้ำออกจากกันให้เราดูอยู่ดีๆมันก็เล่นละครหลอกเรานะพี่น้องแต่เราก็ดูเหมือนกันเราดูว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจเราไม่ได้ออไปกับละครที่มันเล่นนะพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวกองพล5ที่จะต่อสู้ตามแบบฉบับต่อไปครับผม